ครับผมมาถึงยังไม่ทันเล่นเลยนะก็คือแบบปุ๊บมาก็แป๊กแล้วอะไรเงี้ยตลกแล้วแถวบ้านเรียกหนอนเอาเลยมาแจกรางวัลกันดีกว่าครับต้อนครับมาเลยครับถ้าคุณมีโอกาสจะพาต้อนไปเที่ยวคุณจะมีเดสติเนชันที่ไหนที่พาต้อนไปข้อความแรกที่ได้รับรางวัลครับข้อความแรกนะครับอะไรดีครับที่เราติ๊กไว้หายไปไหนหมดเนี่ยนี่ละกันว่าซายอนาร่าพอดีเลยนะอะไรพาไปหานางฟ้าตาชั้นเดียวที่เกาหลีเกาหลีมันซายอนาร่ายังไงอ่ะก็เอาก็เปลี่ยนที่บ้างไงครับซายอนาร่าครับไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปเกาหลีบ้างอะไรเงี้ยพาไปหานางฟ้าตาชั้นเดียวที่ไปดูนางฟ้าหลายๆที่อะไรยังไงโอเคอ่ะคนนี้ได้ไปอ่ะอีกคนนึงอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงอันนี้ละกันชอบมากเลยอะไรครับจะหาไม่เจอใจเย็นพี่พาไปไปไหนนี่เลยพาไปอยู่ในใจของทุกคนโอ้ยอันนี้เอาไปเลยที่หนึ่งแต่นี่แบบต้นเขาก็อยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วบางทีแบบพาจะไปอยู่ข้างๆหรือข้างนอกใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้ อันที่3ครับอันที่3ครับพี่ครับผมต้นได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้วเลือกไว้เรียบร้อยแล้วอะไรครับพอต้นคิดถึงครับผมต้นเลยอยากว่าบ้านแมกโนเลียเย้แล้วนี่เข้าไปเป็นรุ่นพี่เลี้ยงให้แบบเป็นเลี้ยงไปเลี้ยงอาหารน้องใช่หรอเลี้ยงอาหารน้องอู้เขาก็มีหูกินกันอิ่มมีพรีมันจากสปอนเซอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปช่วยทำความสะอาดก็ได้แล้วกันคิดถึงมากคิดถึงบรรยากาศนั้นคิดถึงไหมเวลาดูคอนเสิร์ตตามแต่ละวีก็นะคิดถึงตอนเราประกวดอยู่ว่าก็ตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยโดนผ่านมาแล้วก็โล่งอกครับโอเคเรียบร้อยมาตอนพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้ติดตามกันเร็วๆนี้ก็คือละครมิวสิคอลโจโจสั่งโจโจสั่งถูกต้องเป็นไงตอนนี้บรรยากาศซ้อมไปถึงไหนแล้วความพร้อมการเตรียมตัวทั้งร้องทั้งแสดงเองด้วยและเป็นละครเวทีสดๆด้วยเนี่ยฮะสดๆครับผมละครเวทีที่ไหนไม่สดบ้างครับผมถูกใช่ไหมมันมีก็แบบเวลาอัดไว้แล้วมาออนแอร์ทีหลังไม่ใช่ละครเวทีเหรอก็ไม่ใช่สิอัดละครเวทีก็คือทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่นะไม่ใช่เป็นทีมงานทุกฝ่ายไม่ใช่เป็นฝ่ายเต้นฝ่ายการแสดงก็เต็มที่มากต้องกลับนะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ประทับใจนะอันนี้อะไรครับทำไมวันนี้มีต้อม2คนนะครับไม่ใช่นะอันนี้เป็นรูปที่ตอนถ่ายไว้นะครับเป็นโปสเตอร์โปรโมทนะโจโจ้ซังแล้วก็ได้รับบทเป็นเจ้าชายยามาโดรินะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะแล้วตอนเล่นคู่กับใครครับโจซังนี่ก็จะเป็นดับเบิ้ลแคสต์พี่ดับเบิ้ลแคสต์ก็จะมีบทหนึ่งจะมี2คนเล่นครับอย่างพระเอกเนี่ยพีเคอร์ตันก็จะมีพี่ตุ้ยพี่วาดนะครับโจโจซังก็จะมีมิ้นแล้วก็ลูกโป่งเจ้าชายก็จะเป็นต้อนพี่นัทนะครับเล่นแคสต์หนึ่งก็จะเป็นเคสนะฮะก็คือเป็นแฟนใหม่ของพีเคอร์ตันแต่งงานแล้วก็พามาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนจบยังไงพระแพงตอนจบเป็นยังไงพี่พัชชาอ๋อพระแพงพี่พัชชาที่เป็นตอนจบเป็นยังไงเศร้ามากมายแล้วเพลงร้องไงเพลงร้องไงเอาทีละฉากเลยดีกว่ามาอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เขาดิไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะครับก็อยากดูต้องติดตามเริ่มเล่นเมื่อไหร่ครับเริ่มเล่นไหมครับจองบัตรดีกว่าจองก่อนไม่งั้นจะไปดูได้ไงวันที่งั้นวันสุดท้ายเลยแล้วกันเมื่อไหร่14วันเสาร์นี้แล้วเสาร์นี้เปิดจองบัตรแล้วเปิดจองแล้วครับที่ไหนครับที่โรงละครที่เริ่มเล่นที่โรงละครกรุงเทพโรงละครกรุงเทพเก่าจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองนะเยี่ยมมากก็มีหลายราคาด้วยกันแล้วก็โอ้โหนักแสดง AF 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 500นั่งพื้นไม่มีพูดเล่นครับก็ตั้งแต่ 3,000 จนถึง 1,000 บาทถูกต้องใช่มั้ยครับผมเป็นละครเวทีที่น่าดูมาก 1,000 ก็จะแบบน่าสุดเลยถูกมันไม่ใช่โรงหนังที่ไม่มีใครอยากนั่งหน้าสุดโรงละครกรุงเทพอ่ะ 3,000 เวทีใกล้หน่อยใกล้ชิดนิดนึงนะได้เห็นต้อนหมดทุกอิริยาบถทุกครับประมาณแนวหน้าสุดนะร้องเต้นมีเต้นมั้ยมีเต้นมั้ยเรื่องนี้มีเต้นมั้ยเจ้าชายจะมีเต้นมั้ยล่ะเอ้าแหมบางทีมันต้องแบบสื่อสารออกมาผ่านนะครับการเต้นในแนวไม่ใช่เต้นมั้ยตื่นเต้นมีแน่นอนตื่นเต้นมีแน่นอนเพราะเป็นครั้งแรกต้นเองนะครับก็แล้ววันนี้นะครับต้นเอาภาพนี้มาแจกกันครับผมในรายการของเรานะครับแหมวันนี้แบบมาครับนอกจากจะมีซีดีมีโปสเตอร์พี่เขาบอกไม่ใช่เอาถ้าเกิดจะแจกเนี่ยต้องทำยังไงครับผมฮะทำยังไงถ้าเกิดจะแจกทำยังไงอ่ะต้นตั้งกติกาเลยมาพี่เป็นคนเริ่มพี่ก็ต้องเอาให้จบเลยครับ
ถ้าเกิดจะอยากจะได้ซื้อบัตร 3,000 เหมารอบหนึ่งแค่นั้นเองครับผมเหมาทุกรอบดีกว่าเหมาทุกรอบคุณจะได้โปสเตอร์นี้ไปเลยครับ 3,000 บาทเหมาทุกรอบนะครับผมได้หมดเลยครับเยี่ยมเรามีหลายภาพด้วยนะปรากฏมีจริงนี่แหละโอ้โหปรากฏมีจริงถ้าเกิดหาไม่ได้ก็มาคิดบัญชีที่พี่เอกได้นะฮะหาได้อยู่โอ้โห 3,000 เหมาทุกรอบผมลงทุนซื้อเลยโอ้โหจริงป่ะครับ20ป่ะ20อ่ะเก็บไปก่อนเอาเชือกด้านหลังไปก่อนแล้วกันเชือกฟางเชือกฟางไหนลวดมาเล่นครับโอเคต้นครับครับพี่ตื่นเต้นไหมครับละครเรื่องนี้กำลังจะเริ่มนะเต้นมากครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะละครเวทีครั้งแรกที่เคยเล่นไหมครับก็ปกติก็ไม่เคยเล่นอยู่แล้วล่ะละครหรือว่าอะไรก็เป็นครั้งแรกที่เราได้นำเอาสิ่งที่เราเรียนมามาใช้ทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงการแสดงแล้วก็เรื่องของทุกอย่างเลยการเต้นอะไรเงี้ยก็คือไม่เชิงเต้นแบบนั้นก็เป็นเรื่องของบ็อกกิ้งมากกว่าก็เลยทำให้เราเหมือนฝึกแล้วก็ท้าทายตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอย่าเผลอร้องเพลงในตัวเองในอัลบั้มบนเวทีนะบางทีอาจจะมีบางรอบใช่ป่ะบางรอบที่เราแบบอยากจะร้องอะไรเงี้ยนะทนไม่ไหวแล้วโอ้ยตัวละครเครียดร้องปุ๊บตกงานเลยพี่ขาต้องหาไม่เจออีกแล้วทีนี้นั่นก็คืองาน2 อย่างหลักๆเลยทีเดียวนะครับที่ตอนนี้ต้นกำลังมีให้พวกเราได้ติดตามกันก็คืออัลบั้ม The Destination แล้วก็ละครเวที Musical โจโจสังนั่นเองก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนติดตามจริงๆฝากเลยครับผมทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยนะฮะต้นนะครับนี่เลย Destination นี่ครับวันนี้หลายรอบมากๆเล่นซูมเองเลยนะครับแล้วก็ไปหาซื้อกันได้ตาม7ก็มีแต่แบบเวลาไปทีไรมันชอบไปอยู่แบบข้างในทุกทีแล้วต้องแบบเปิดออกมาปัญหาได้นะแต่ไม่เป็นไรแสดงว่าเดินเซเว่นมาทุกเดินทุกเจ้าเลยแบบทุกเจ้าไปสำรวจตลอดแล้วก็ต้องแบบพี่ครับเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าหน่อยเบสเซลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเราจะตีสนิทกับพี่เขาไว้ก็ The Destination ครับครับหาฟังกันได้ครับครับผมครับแล้วก็โจโจ้สังถูกต้องละครเวทีที่ยิ่งใหญ่นะครับของสิงหาคมนี้ใช่ไหมครับเป็นเอเชียครับก็ติดตามได้สิงหาคมนี้นะครับครับผมโอเคเจอกันวันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งตอนที่มาร่วมพูดคุยกับเราทุกครั้งนะเวลามีงานมีอะไรอัปเดตกันเจอกันแล้วก็ได้เจอกันงานวัดงานโกนขึ้นบ้านใหม่อันนั้นไม่ใช่พวกอีเวนต์ข้างนอกตอนก็บอกลูกค้าเขาจ้างพี่เยอะได้เลยพี่นะเวลาพี่ไปเจอพี่ก็จะพี่ก็จะบอกลูกค้าว่าเฮ้ยตอนมาเล่นคอนเสิร์ตดิโอเคป่ะได้น้ำพึ่งเรือนะครับเสือพึ่งป่าโอเควันนี้นะครับขอบคุณต้นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราโนเกะคอนเนตติ้งพีเพิลครับผมขอบคุณบริโอครับชิเซโดโปรเฟชชั่นอลครับผมขอบคุณเก็บตกงานแล้วไหมล่ะขอบคุณก็พี่เพรโตชั้นสามเฉียบขอบคุณพรมปูเท้าข้างล่างนะครับผมขอบคุณไมโครโฟนขอบคุณกีตาร์กาวด้านหลังกีตาร์จากโนเกียกีตาร์นะครับขอบคุณที่ลองโนเกียขอบคุณกระดาษที่เข้ามาให้นะครับสคริปต์ขอบคุณช่างทำผมพี่เอกนะฮะและช่วยตัดขนช่วงนี้ด้วยนะครับไม่ได้เหรอยาวไหมเลี้ยงไว้กี่ปีแล้วเนี่ยไม่ถึงเหรอเป็นขนเงินทองได้ป่ะขอบคุณแล้วขอบคุณทุกคนนะวันนี้รู้สึกต้องติดรายการต้องติดขอบคุณทุกคนมากๆนะครับวันนี้ที่ทนพี่เอกมาได้จนถึงจบรายการทนอะไรล่ะไม่ได้ทนเขาทนมาจนตั้งแต่8ปีที่แล้วรักกันจริงก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยรายการแอมไซแอมคืนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆอย่าคิดว่าเปิดเพลงดังแล้วจะลาอย่าไม่ลายังไม่ลายังไม่ไปแล้วมีโอกาสไว้เจอกันอีกไว้เจอพี่เอกอีกนะครับเพราะว่าต้นก็จะมาเป็นพิธีกรต่างแดนจริงโจโจ้สั่งมาเดี๋ยวมีโจโจ้จังอาจจะได้มาโจโจ้จังโจโจ้จังโมโม่จังเราจะพูดโมโม่จังเดี๋ยวเรามีโจโจ้ไอ้โมโม่ไอ้โจโจ้สั่งอาจจะได้มาอีกได้เจอกันโอเคหมดยังหมดแล้วล่ะบายดิบายกันนะสวัสดีครับ